สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเรือทุกท่านนะครับจะมีงานที่ริเวอร์เดลนะครับเป็นโบ๊ทแฟร์ของพี่วีผมก็ลากเรือ2ลำไปโชว์ด้วยนะครับเป็นอันนี้ประสงค์23ข้างหลังนี่แหละสีทองแดงนะฮะแล้วก็29ฟุตเป็น UFO เดี๋ยววันนี้เอาไปลงทดลองนะครับส่วนทองแดงนี่เดี๋ยวจะเอาลงไปวันที่27ทดลองกับทะเลก่อนนะครับเพื่อในวันนั้นเนี่ยผมจะให้ทั้ง23และ29เนี่ยได้สลับกันลงเทสตอนเย็นใครสนใจที่จะเทสทั้ง23และ29ก็มาตอนเย็นนะครับในที่ Riverdale นะครับที่ปทุมธานีตอนนี้กำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่อ่ะกันหน้ากล้องมาให้สีมันจะเหมือนสีแดงหน่อยนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีทองแดงนะครับมันก็สะท้อนหน่อยผมเคยเห็นจาก Fortuner คันนึงที่แถวประจวบเขาทำโอ้สวยมากผมก็เลยบวกกับลูกค้าให้ไอเดียมาก็เลยได้ทำเรียนแบบนี่แหละครับลำเนี้ยที่จะไปโชว์ที่ปทุมธานีงานยอทดานโบ๊ทแฟร์ริเวอร์เดลของพี่วีนะครับแล้วก็อีกลำนึงนะครับเป็นลำนี้ UFO ของคุณสุรศักดิ์ซึ่งลำนี้เนี่ยก็จะไปที่งานโบ๊ทแฟร์เหมือนกันทั้ง2ลำเนี่ยผมจะให้ทดสอบในตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาลำนี้ลงน้ำทดสอบก่อนเดี๋ยวเตรียมลากแล้วนะครับลำนี้มีหลังคาผ้าใบด้วยนะครับท้ายเรือแล้วก็ใส่กับยามาฮ่า300นี่เดี๋ยววาร์ปไปดูกันที่อ่าวประจวบรถเรียบร้อยนะครับกับ UFO 29เครื่อง300 Yamaha เดี๋ยวผมลากไปที่อ่าวประจวบนะครับลงน้ำเพราะว่าวันนี้ลากไปน้ำลงจบก็2ทุ่มนอนก่อนแล้วก็เอาแรงก่อนแล้วเดี๋ยวเช้าวันต่อมาค่อยไปเทสกันกับเครื่อง300 Yamaha One Eternity Later โอ้โหเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้ UFO 300แรงม้า Yamahaเป็นเครื่องกึ่งไฟฟ้านะครับเข้ามาแล้ววันนี้น้ำลงเยอะนะครับช่วงเช้าเนี้ยเดี๋ยวผมแล้วก็กัปตันโตโต้กับทีมงานนะครับเอาตัว UFO เครื่องกึ่งไฟฟ้า Yamaha 300แรงม้าไปลองเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ววับเดี๋ยวเสียบหน้าเข้ามาเลยดูนะครับน้องยืนอยู่คนเดียวไม่มีโครงนะฮะเดี๋ยวผมต้องขึ้นเรือแป๊บนึงนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเชียบเชียบโอเคกระโดดขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับเรือลำนี้เนี่ยเบาะสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็แน่นอนครับกัปตันโตโต้เป็นคนคุมบังเหียนเดี๋ยวผมจะไปเทสองศาก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยองศาของเครื่อง300แรงม้า Yamaha เนี่ยกับ UFO ของเราเนี่ยมันแมทช์กันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วพอไปเทสองศาเสร็จได้ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องปรับจูนกันนะครับแล้วค่อยไปบินโดรนดูทรงการวิ่งแล้วเราจะได้รู้นะครับว่าเราจะแต่งองศาเสริมนิดปรับลงหน่อยยังไงนะฮะเพื่อจะให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คฟรีก่อนฟรีนั่นหมายถึงว่าการดูว่าใบจักรเนี่ยกินน้ำเต็มที่หรือเปล่าในการออกตัวนะครับเดี๋ยวให้โตโต้เนี่ยเร่งเครื่องสุดก่อนนะครับอ้าวป้ายโตโต้ฟรีไหมขอก่อนแป๊บนึงฟรีป่ะไม่ฟรีแต่รู้สึกแล้วว่าหัวมุด
โอเคตอนนี้ผมให้โตโต้ยก5ขีดของทีมก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยขยับออกมาประมาณนิ้วครึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวให้ลองดูว่าเครื่องฟรีไหมเอาโตโต้เร่งโอเคพอฟูฟรีใช่ไหมเครื่องฟรีเมื่อกี้รอบแรกลงสุดเลยไม่ฟรีแต่ว่าออกตัวลุบหัวมุดเลยรอบ2ขึ้น5ขีดฟรีเดี๋ยวเรารอบนี้ลอง2ขีดดูเดี๋ยวเราไปถ่ายที่ท้ายเครื่องให้ดูนะครับว่า2ขีดเนี่ย2ขีดเนี่ยก็จะยกห่างออกมาประมาณนี่ครึ่งนิ้วยกห่างมาประมาณครึ่งนิ้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลองออกตัวดูตัวต้องออกตัวโอเคพอ2ขีดสวยเลยโอเคเมื่อกี้ลองขีดลงสุดของทริมก่อนแล้วนะฮะก็ขึ้นดีกินน้ำเต็มแต่ว่าหัวมุดแล้วก็ลองยก5ขีดเลยก็คือฟรีนะครับหัวลอยเมื่อกี้2ขีดก็ดีขึ้นมาแทบจะ 95% เดี๋ยวเราไปลอง3ขีดกันดีกว่าตอนนี้เราลองเป็น3ขีดนะครับตัวโต้ไปโอเคพอโอ้จบสวยปอดเอียงไหมนี่ช่างภาพกระต๊อบขึ้นมาแล้วข้อดีของเรือกราบสูงก็คือสู้คลื่นข้อเสียคือ
ือถ้ามึงขึ้นหัวเรือนี่ก็คือปีนกันชิบหายสูง2เมตร10ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปที่โป๊ะกันดีกว่าถึงโป๊ะแล้วถึงโป๊ะแล้วถึงเรือโป๊ะดีกว่าเพราะมันมีเครื่องไงไม่ใช่เป็นโป๊ะเยอะมีเป็นเรือโป๊ะนะฮะเอาไว้ตกหมึกนี่เป็นไอ้นี่แล้วเนี่ยเป็นฟาร์มหอยกับเป็นรังนกนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นโป๊ะดีกว่าพี่ๆน้องๆชาวประจวบนะครับใครอยากกินหอยก็มาแคะๆได้นะครับที่เรือโป๊ะผมเยอะเยียทั้งหอยแมงผู้หอยนางรมนะครับบุ้มเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เป็นฟาร์มนะครับเป็นฟาร์ม กินอร่อยเลยน่าจะคราวที่แล้วเอาโป๊ะขึ้นก็เรือโป๊ะขึ้นก็น่าจะอีกหลายได้มาหลายร้อยโลเลยเอ้ยมาหนูเอามาอยู่บนโป๊ะแล้วนะครับมาอยู่บนเรือโป๊ะแล้วกว้างขวางสบายนะฮะเราก็อยู่ตรงกองบิน5นะครับนี่ก็เป็นเรือซ้อมขึ้นซ้อมลงกันคำนั้นโต้ก็ถอยไปเรียบร้อยกับตันโตโต้ก็วาดลวดลายแล้วตอนนี้กับเครื่อง300นะครับจบภารกิจกับการถ่ายภาพของกระต๊อบแล้วนะครับวันนี้ก็จบแค่นี้แหละเดี๋ยวโต้เอาเรือเข้ามารับนะครับเดี๋ยวผมกับน้องกระต๊อบลาไปก่อนนะฮะฝากเชียร์ประจวบ FC eSport ด้วยแล้วก็ประจวบ FC สโมสรด้วยนะฮะบ๊ายบายขอเด็กสร้างเรือครับ